กลับเข้าสู่ทูนัสนะคือสำคัญครับแขกรับเชิญคนสำคัญของผมในค่ำคืนนี้เป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันต้องบอกแบบนี้เลยฮะว่าทูนัสเดอะไนท์เนี่ยเราติดตามความเป็นไปของคู่นี้มาตลอดตั้งแต่คบกันใหม่ๆทะเลาะกันใหญ่โตมีการง้องอนกันแล้วก็ได้ภาพการที่เขาง้องอนกันมาเรียกว่าเป็นมหากรรมง้อแฟนระดับชาติกันเลยที่เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ช่วงนึงนะฮะจนสุดท้ายท้ายสุดทั้งคู่นี้ก็ลงเอยแฮปปี้เอนดิ้งแต่งงานกันเราก็มีภาพแต่งงานมาฝากคุณผู้ชมจนมาถึงทุกวันนี้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ก็มีปัญหาอีกครับปรากฏว่าอยากจะมีลูกมีเต้ายากซะอีกและล่าสุดเห็นว่ามีกุมารทองมาเข้าฝันฝ่ายชายขอมาเป็นลูกด้วยต้องคุยกับทั้งสองคนครับท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษครับต้อนรับนิวเคลียร์และเพชรจ้ากำลังงามเลยสวยเลยสวยเลยอ่ะวันนี้มีเรื่องคุยกับคุณสองคนมากมายครับถามก่อนเลยฮะเป็นไงฮะหลังแต่งงานชีวิตคู่สนุกสนานมีความสุขดีผมพยายามส่องคุณใน IG ในโซเชียลเป็นระยะระยะเพราะว่าคุณก็มีไลฟ์สไตล์มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เราได้ติดตามมาตลอดเรียกว่าฮันนีมูนไป48ที่แล้วครับผมถามนิวเคลียร์ก่อนเป็นไงฮะชีวิตหลังแต่งงานก็สนุกดีค่ะก็แปลกดีเพราะปกติจะเจอพี่เพชรแค่แบบว่าอาทิตย์ละประมาณ3วันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงฟังดูเหมือนยังไม่ชินเริ่มชินเนี่ยเพิ่งจะเริ่มชินค่ะตอนแรกๆไม่ชินเลยเพราะการตื่นนอนอะไรเงี้ยก็ตื่นคนละเวลานอนก็นอนคนละเวลาไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันในฐานะฝ่ายหญิงคุณว่าคุณมีอะไรที่ต้องปรับตัวบ้างในการต้องอยู่บ้านเดียวกับสามีเราไปถามผมบ้างเลยครับว่าผมต้องปรับตัวหรือเปล่าของคุณเนี่ยปรับเยอะเลยถามฝ่ายหญิงก่อนมีอะไรที่คุณต้องปรับตัวบ้างไหมในการเป็นแม่บ้านโอ้โหก็เหมือนพี่เพชรจะเป็นแม่บ้านมากกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนใช้เป็นพ่อบ้านปกตินิวอยู่บ้านเนี่ยจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วแบบตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยแม่ก็จะมีกับข้าวและโน่นนั่นนี่มีทั้งเช้ากลางวันเย็นให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตื่นมาไม่มีอะไรกินกลางวันไม่มีอะไรกินเย็นก็ไม่มีอะไรกินแล้วนี่เป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นไงก็เลยต้องแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดนึงว่าก็ต้องเริ่มแบบหันมาฝึกทำบ้างเมียคุณบ่นว่าตื่นมาในบ้านคุณนี่อดอยากปากแห้งมากทุยหนูต้องกินมาม่าหนูต้องกินโจ๊กเงี้ยขอกินดีๆมีไม่กินกินไอ้โจ๊กที่เป็นผงๆอ่ะที่ต้องไปลวกกับน้ำร้อนอ่ะอ๋อโจ๊กสำเร็จรูปเออบ้านคุณไม่มีแม่บ้านหรือไม่มีคนหุงหาอาหารมีมีแม่บ้านครับภาพที่ผมฝันเห็นก็คือตื่นมาพบว่ามีอาหารเช้ามาตั้งบนเตียงเมียคุณก็ตื่นมาอุ๊ยเซอร์ไพรส์หรือไม่มีไม่ใช่ไม่มีงั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตื่นมาเนี่ยผมจะดื่มแต่กาแฟครับมื้อเช้าเนี่ยจะทานน้อยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ส่วนคนนี้เนี่ยเขาก็กินไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแล้วต่อให้จะมีของดีๆให้กินเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาก็จะกินโจ๊กโจ๊กสำเร็จรูปของเขามันไม่อร่อยอ่ะเขาจะให้เหตุผลว่าว่ามันไม่อร่อยจะกินพวกที่มันมีผงชูรสเยอะๆอย่างเงี้ยชอบมากจะมีความสุขมากกินแล้วแบบโอ้หน้าชาลิ้นพองอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะเกิดความสุขไก่สิ่งพวกนี้อ๋อติดผงชูรสอย่างงี้ใช่เสพแล้วฟินอ่ะเป็นเรื่องในบ้านที่คุณต้องวางไปแต่ประเด็นที่เราสนใจก็คือว่าพออยากจะมีลูกมีเต้าขึ้นมาครับไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหโคตรยากเลยโคตรยุ่งเลยอ่ะอันดับแรกก่อนจะไปขบวนการนั้นเริ่มต้นมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับคุณมีกุมารทองมาเข้าฝันอยากเป็นลูกคุณใช่คือคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงกุมารมาประมาณ50ปีแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องขึ้นตรงสื่อนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะขออย่างงี้ไม่เชื่ออย่านับถือนะคุณผู้ชมไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราก็จะไม่ใช่รายการผีนะคุณชมแต่เรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาใช่คือโดยรวมเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับปรากฏว่าเราก็เห็นนะว่าคุณพ่อเลี้ยงกุมารเนี่ยมาตลอดจนกระทั่งผมเนี่ยมีบ้านแล้วผมโดนผีหลอกที่บ้านผีเป็นตัวมาหลอกเลยเราก็เลยโทรไปหาคุณพ่อบอกเนี่ยโดนผีหลอกเดี๋ยวใครเข้าไปหานะเพราะพ่อผมเขามีพระเยอะพ่อก็พูดคำเดียวเลยเฮ้ยผีหลอกพระเอาไปเนี่ยเขาแค่คุ้มครองเขาไม่ได้มีหน้าที่ไล่ผีให้มึงมึงก็เอาผีไปเลี้ยง
อ๋อเราเชื่อมันตลอดว่าถ้าผีหลอกเอาพระไปเนี่ยก็ไม่ได้พระไม่ได้ช่วยไล่ผีเขาไม่ได้ไล่ผีให้ออกไปจากบ้านแต่เขาคุ้มครองเราเฉยอ๋อหน้าที่ของพระคือคุ้มครองเราแต่ไม่ได้ช่วยไล่แบบผีไปไม่มีแล้วถ้าเกิดเราพบผีในบ้านในหนังพระนี่ยังวิ่งหนีผีอยู่เลยนะครับในหนังตลกบ้านเราเดี๋ยวนะผีนี่เหมือนหนูเหมือนแมงสาบเหมือนกันแล้วต้องหาวิธีไล่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่แล้วยังไงต่อฮะพ่ออ่ะคุณพ่อก็เลยให้กุมารมาองค์นึงมาเลี้ยงฮะปรากฏว่าโอ้โหผมก็เป็นคนไม่เชื่อด้วยคนยุคใหม่ครับก็เลยไปแบบท้าดูตอนรับมาจากคุณพ่อเนี่ยกุมารมาในรูปอะไรฮะมาในแพคเกจจิ้งอะไรฮะไม่ก็เลี่ยมมาครับเลี่ยมมาเป็นองค์เอาไว้แบบห้อยคอไอ้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่มีความเชื่ออะไรนะครับเราก็เลยเสิร์ช Google ดูว่ากุมารทองใช้งานยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนะคุณเตือนผัวคุณด้วยฮะว่ากุมารทองไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าเหมือนกันเลยถามผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือคนให้คุณมาแต่คุณไปเสิร์ชใน Google วิธีการเลี้ยงกุมารทองอย่างเงี้ยใช่ก็เข้าไปในหน้าของชุมชนคนเล่นกุมารทองอะไรเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อยู่กินกันยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่รู้จักกันเลยตอนนั้นคุณก็นํากุมารทองมาเลี้ยงจากการเสิร์ช Google หาวิธีเสร็จเค้ายังไงบ้างฮะวิธีการเลี้ยงใช่ก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบอธิษฐานแล้วก็เวลาจะซื้ออะไรให้เค้าเนี่ยก็อธิษฐานไปถึงเค้าแค่นั้นเองฮะแต่ถ้าของหายเนี่ยเค้าสามารถช่วยคุณหาได้อ๋อปกติเนี่ยถ้าโทรศัพท์หายเราจะเปิดไฟล์ My iPhone ใช่แต่ถ้าเรามีกุมารไม่ต้องเลยไม่ต้องกุมารจะไฟล์ My iPhone ให้เราแทนคุณพ่อครับดีนะดูก็ดีแต่ว่ามือถือหายมันยังไฟล์ได้ไงพี่กระเป๋าตังค์หายเนี่ยมันไม่มีไปติดต่อ GPRS อะไรนะก็ต้องกุมารเท่านั้นใช่แล้วยังไงฮะพอเลี้ยงเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรไหมฮะกุมารทองก็เยอะเลยฮะไปหลอกคนขับรถบ้างไปหลอกแม่บ้านบ้างอะไรเงี้ยจนผมรู้แล้วว่าเขามีตัวตนจริงๆเสร็จปั๊บเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนวันหนึ่งกุมารทองผมหายไปคือมันไม่มาแกล้งคนหรือไม่มาหลอกคนบัดเป็นกุมารทองคุณก็ลาพักร้อนหายไปจากชีวิตคุณก็เป็นไปได้จังหวะนี้นิวเคลียร์เข้าบ้านยังฮะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพอเมียมาผมเป็นกุมารทองผมก็ไปฮะโอ้ตายเขามีเมียเป็นตัวเป็นตนเขาคงมีคนที่เขารักจริงๆกุมารทองงอนหายไปเสร็จปั๊บยังไงพอหายไปปั๊บหายไปเราก็เอ๊ะสงสัยเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พ่อผมเนี่ยไม่สบายแบบเรื้อรังครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็คุณพ่อป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารครับบังเอิญไปเจอคุณหมอดูท่านนึงเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยกุมารทองมันหายไปใช่ไหมพ่อเธอป่วยใช่ป่ะเราก็เอ้ยเราไม่เคยไปออกทีวีบอกใครนี่หว่าหมอดูทักมาแบบนี้หมอดูทักมาแบบนี้เขาบอกไม่ต้องแปลกใจนะคือเขาเนี่ยไปดูแลพ่อซึ่งพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของคนแรกเขาจะอยู่กับพ่อจนวินาทีสุดท้ายก่อนพ่อจะตายคือพูดง่ายๆว่าคุณพ่อคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กุมารทองนี้คนแรกพ่อไม่สบายก็เลยกลับไปอยู่กับพ่อคุณใช่จนสุดท้ายท้ายสุดคุณพ่อคุณเสียชีวิตใช่พอเสียปั๊บเนี่ยหมอดูเนี่ยก็โทรมาทักอีกว่าเนี่ยน้องกุมารตอนนั้นที่เคยทักเนี่ยเขากำลังหาทางอยู่ว่าเขาจะไปเกิดหรือเขาจะมาเกิดเป็นลูกผมอ๋อกำลังตัดสินใจอยู่กุมารทองก็เคว้งคว้างใช่เขาพ่อคุณไม่อยู่ไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดใช่เขากุมารทองคุณเกิดภาวะฟรีแลนซ์ขึ้นมาก็เลยติดต่อผ่านหมอดูคุณใช่ว่าตอนนี้ทำตัวไม่ถูกฟรีแลนซ์มากคือเขาต้องให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้เขาอยู่หรือไปผมก็ต้องมาถามเมียผมเพราะว่ามาต้องมาเกิดกับนิวไงใช่ไหมนิวก็บอกตอนนั้นเขาถามคุณว่ายังไงฮะเขาก็ถามว่าอยากให้มาเกิดไหมแต่ถ้ามาเกิดเนี่ยจะดีมากเลยนะกุมารทองเราอยากจะมาเกิดในท้องเธออย่างเงี้ยเหรอใช่ดูเป็นผัวเมียงมงายมากเลยไอ้ที่ประสบความสำเร็จมีรถมีบ้านมีเงินมีอะไรนี่เกิดจากไสยศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่เสร็จปุ๊บมาถามคุณไม่งงแย่เหรอฮะก็งงนิดนึงค่ะก็มาถามว่าแบบเนี่ยแต่ถ้าเขามาเกิดเนี่ยเขาจะดูแลเราดีมากเลยนะเขาจะแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะหมอดูบอกว่ามาแล้วจะให้คุณอุปการมากใช่ค่ะแล้วคุณก็เลยโอเคอนุญาตแล้วการจะอนุญาตให้กุมารทองมาเกิดต้องยังไงฮะก็หมอดูเขาก็จะคุยกับไอ้กุมารตนนี้แล้วก็บอกเขาไปถ้าคุณจะโหลดแอปคุณก็แค่กด install อะไรเงี้ยมันก็จะโหลดการจะตัดสินใจให้กุมารทองมาบอกหมอดูว่าโอเคเชิญอย่างนี้ใ
ช่หมอดูก็ต้องหมอดูก็บอกอ่ะลองดูลูกคนแรกอาจจะเป็นผู้ชายเห็นว่ามีการตั้งชื่อกุมารทองเลยแล้วลูกคนแรกคุณต้องชื่อต้องลิงก์กับกุมารทองตนนี้ด้วยใช่ยังไงฮะอันนี้คือเหมือนพอหมอดูมาบอกเนี่ยพี่เพชรก็บอกเอาเลยถ้ามาเนี่ยจะให้ชื่อเดียวกับกุมารทองเลยคือชื่อกล้าอ๋อกุมารทองตนเขาเรียกเป็นตนใช่ไหมกล้ากุมารทองตนนี่มีจริงแล้วว่ากล้าใช่นั่นหมายความว่าลูกคนแรกของคุณต้องชื่อกล้าถ้าเป็นลูกชายตามกุมารทองอ่าใช่แต่กล้าเนี่ยไม่เอากล้าคำเดียวเพราะมันจะดูแปลกๆต้องเป็นสักสองพยางเห็นว่าตอนนั้นในโซเชียลคุณเคยมีการประกวดตั้งชื่อลูกคนแรกอะไรก็ได้ที่เป็นคำว่ากล้าใช่ลองมาไล่กันดูมีอะไรบ้างถ้าชื่อไทยกล้าหาญต้นกล้าต้นกล้าใจกล้ากล้าแกร่งกล้าจุงกล้าจุงกล้าจังกล้าจุงกล้ามากกล้าเกินแล้วก็กล้าดียังไงออกแนวชื่อเป็นประโยคคำถามนิดหนึ่งช่างกล้านะอะไรเงี้ยนี่คือช่างกล้าชื่อไทยถ้าเกิดเราจะมีลูกชื่อกล้าเป็นภาษาอังกฤษก็วอดก้าใช่หนูตอนแรกหนูชอบชื่อวอดก้ามากแต่ว่าคือคิดไว้ไงถ้ามีผู้หญิงเนี่ยชื่อวายผู้ชายชื่อวอดก้าแต่ว่าเขาจะอบายนอกจากงงนั้นเนี่ยอบายบุกใครชวนคนคิดแบบนี้ว่าแบบพ่อแม่ขี้เล่าหรือเปล่าเนี่ยถึงตั้งชื่อลูกแบบนี้นอกจากงงนั้นแล้วยังอบายมุกทั้งบ้านเลยวอดก้าแล้วมีอะไรปาปิก้าปาปิก้าอันนี้เป็นผงเครื่องเทศปาทังก้าอันนี้ก็ได้ตะกะแตนตะกะแตนเมทัลลิก้าวงดนตรีขี้ข้ากาก้ากาก้าเลดี้กาก้าอะไรกันไปอ่ะสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้กุมารทองก็ยังไม่มายังไม่มาแต่ไม่ปรากฏตัวแล้วใช่ไหมฮะไม่ปรากฏตัวแล้วหลังจากคุณอนุญาตให้มาเกิดในท้องเมียคุณได้ครับตอนนี้ไม่ปรากฏตัวแล้วตอนนี้เขาสแตนบายแล้วเขาก็คงไปเป็นอะไรบางอย่างอสุจิแต่เดี๋ยวนะก่อนจะมาอสุจิที่เก็บไปอยู่ก่อนจะมาทางเมียคุณก็ต้องแฝงตัวมากับทางคุณก่อนดีฮะตอนนี้เขาอยู่ในหลอดแล้วถึงจะมีสิทธิ์ไปทางคุณได้ใช่เหมือนฮันนีมูนนะฮะขาไปกับพ่อขากลับลูกจะกลับกับแม่แต่เท่าที่เราเห็นข่าวเนี่ยพบว่าปรากฏว่าพอผ่านการตรวจสุขภาพคุณก็ดันมีภาวะมีบุตรยากอีกใช่เกิดอะไรขึ้นฮะก็ไปตรวจหมอก็บอกเอ้ยเหมือนท่อมันจะตีบนะครับท่อมันก็จะเหมือนกับลำเลียงไข่กับอสุจิมาเจอกันเนี่ยในอวัยวะภายในของเพศหญิงก็จะมีมดลูกก็จะมีรังไข่อยู่ซ้ายขวานะฮะมีท่อ okay. ก็เป็นท่อใครที่มีเปิดของตัวเองดูตามไปนะฮะโอเคไม่เห็นมีท่อนำไข่มาใช่ค่ะแล้วก็มีไว้มาเจอกันไข่ก็จะออกมาอสุจิเข้าไปฝังตัวก็คือว่าของคุณมันขัดข้องนะฮะท่อนำไข่ของเราอ่ะมันตีบครับแล้วก็ยังผนังมดลูกหนาซึ่งมันยากต่อการฝังตัวครับแล้วก็ยังมีภาวะถุงน้ำในรังไข่เยอะแล้วก็ไข่ใบเล็กๆไข่ใบไม่ใหญ่อะค่ะไข่ฟออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยากอีกถ้าเกิดติดก็อาจจะแทงได้ซึ่งภาวะเหล่านี้พอประกอบรวมกันแล้วพบว่าคุณก็กลายเป็นผู้หญิงที่มีบุตรได้ยากใช่ถ้าตัวแต่แรกนี่ผมประหยัดตังค่าถุงยางไว้ได้เยอะเลยนะครับ ถ้ารู้อย่างนี้ผมก็ตอนคบกันนี่โอ้โหยืดอกพกถุงตลอดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นตัวอย่างของเยาวชนคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะฮะบางคนเนี่ยไม่พร้อมนะไม่ตั้งใจนะอยากกันในละครน่ะโป๊ะปะทีเดียวเอาท้องซะอย่างนั้นบางคนอยากมีพร้อมทุกอย่างยังไงก็ไม่มีอ่ะแล้วยังไงแล้วหมอให้แก้ไขยังไงหมอบอกว่าปีแรกที่แต่งงานเนี่ยให้ปล่อยไปธรรมชาติก่อนคือเป็นโรคพวกเนี้ยมันก็ติดได้แต่อาจจะยากหน่อยแล้วก็นานหน่อยแต่ว่าเราก็เหมือนกับรีบไงแบบอยากมีอ่ะพี่เบสเขาแก่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบไม่ทันลูกไงแล้วก็อยากรีบมีแล้วก็เลยปรึกษาทางด้านการแพทย์ไปด้วยว่าแบบมีวิธีไหนที่ทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ได้แบบตัวที่ดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องมีการไปฝากน้ำเชื้อการฝากเชื้ออสุจิคือการเอาอสุจิของเราเนี่ยไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลใช่ครับที่เคยมีข่าวว่าหิ้วข้ามแดนขโมยอสุจิกันใช่เขาไม่ได้ขโมยกันไปทั้งดุนนะฮะเขามีเป็นอยู่ในหลอดแล้วมันก็จะใส่ในตัวถังในตัวเจนเหลวไปใช่แต่จริงแล้วการขนอสุจิข้ามแดนไม่น่าจะลำบากขนาดนั้นไปตัวเปล่าๆแล้วก็ไปเหลาฝั่งนู้นก็น่าจะได้เวลามันรีบของมันออกมาไม่ค่อยดีแล้วยังไงเวลาคุณจะไปเจาะเลือดเนี่ยคุณก็ยื่นแขนให้เขาเจาะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะไปตรวจอะไรน้ำลายคุณก็ไปถูให้เขาดูน้ำอสุจิเนี่ยเวลาคุณจะไปฝากเนี่ยคุณเอามันออกมายังไงอะฮะน่ะเดี๋ยวผมไล่ฟังอย่างละเอียดเลยวันนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
A&W Restaurant เปิดประตูแอดไปปุ๊บมีเครื่อง DVD โง่ๆอยู่เครื่องหนึ่งผมใช้จิตวิทยาไอ้แผ่นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องถูกเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วแผ่นที่อยู่ในเครื่องก็กำลังจะเอ็นหลังแล้วไตเติ้ลมันหนังประมาณ30ปีก่อนเราก็ไม่เป็นไรเราฟอร์เวิร์ดมันได้คำๆหาปุ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไอ้ไม่มีคือถูกกดฟาสต์จนปุ่มจมลงไป